ึ่งวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากทางด้านคุณณัฐทัยพรชัยสิริมงคลค่ะท่านเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทสัจจะประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะท่านอยู่กับเราแล้วนะคะตอนนี้สวัสดีค่ะสวัสดีงามๆครับนี่ผู้ใหญ่ใจดีของเราค่ะวันนี้เป็นไงบ้างคะมาดูมวยเป็นครั้งแรกเลยค่ะก็ตื่นเต้นนะคะก็ดีใจที่ได้มาเห็นในเวทชมเวทีสดๆจริงๆค่ะสนุกมากค่ะขอบคุณและวันนี้ต้องสอบถามนะครับว่าสัจจะประกันภัยอยู่กับมวยไทยของเรามาตลอดโดยเฉพาะมวยไทยไบรท์ทีวีครั้งนี้รู้สึกอย่างไรกับมวยไทยบ้างครับก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอบคุณนะคะคุณโอสัจจะนะคะประธานกรรมการบริษัทสัจจะประกันภัยจำกัดมหาชนนะคะที่ให้การสนับสนุนและมองเห็นความสำคัญของมวยไทยนะคะค่ะครับครั้งนี้มาครั้งแรกของสัจจะประกันภัยและต่อไปเราก็จะอยู่กับสัจจะต่อไปนะฮะใช่ค่ะอย่างสโลแกนเขาว่าไงฮะค่ะสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นค่ะคำไหนคำนั้นครับเดี๋ยวจะมีคู่ต่อไปรับรองว่าสนุกแน่นอนครับวันนี้ขอบพระคุณท่านอีกครั้งนึงนะฮะขอบคุณครับอ่ะคุณยายม่าต่อเลยดีกว่าคู่นี้ค่ะก็ต่อจากคู่เอกเลยนะคะคู่นี้นะฮะเป็นมวยน้ำหนัก123ปอนด์ครับมุมแดงโอฬารลูกเมืองเพชรและคู่ต่อสู้ของเขาครับมุมน้ำเงินในพิกัด123ปอนด์เช่นเดียวกันรัตนเดชสิทธิ์เพชรมณีเชิญรับชมความมันกับมวยคู่นี้เลยค่ะผลการให้คะแนนของคู่เอกที่ผ่านมารับกรรมการศรีสวัสดิ์นามตะกรรมการอนันธนาทองภูธรกรรมการประจักษ์เงางามเห็นเหมือนกันครับให้แสดง48น้ำเงิน49ครับการถ่ายทอดสดขอขอบพระคุณบริษัทสัจจะประกันภัยจำกัดมหาชนโดยคุณโอสัจจะคุณวัชรพรไกรศักดาวัฒน์ประธานกรรมการคุณณัฐวัฒน์พรชัยสิริมงคลรองกรรมการผู้จัดการคุณประกิตพลประเสริฐวัชระผู้อำนวยการอาวุโสสายการตลาดและการขายพิเศษที่ปรึกษาของรายการครับพลโทประจักษ์ทูปเทียนรัตน์ดร.ธันชัยสุขหงษาประธานสหพันธ์สมาคมมวยไทยนานาชาตินายเดชใจกล้าอดีตผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยดร.แสวงวิทยาพิทักษ์กรรมการฝ่ายวิชาการสหพันธ์มวยไทยอาชีพโลกพันเอกดร.ประสานสิทธิ์ศรีศักดิ์นายกสมาคมมวยไทยและมวยโบราณติดต่อโฆษณาได้ที่คุณชุติมนเปลี่ยนสมัย0611465666 0611465666ขอบคุณครับวันนี้มีโอโมอาสยามมาด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีสำหรับท่านผู้ชมอยู่ทางบ้านและก็อยู่ที่สนามมวยปักธงชัยด้วยฮะต้องบอกว่าอาจารย์ฮะวันนี้เป็นครั้งแรกนะที่ผมได้มีโอกาสมารับชมมวยแบบสดๆแบบใกล้เวทีขนาดนี้มันทุกคู่จริงๆฮะอาจารย์แล้วก็เมื่อคู่ที่ผ่านมาเมื่อกี้เป็นฮะอาจารย์คู่ขี้สูสีนะครับแบบเอาปากเอาจมูกจะวิ่งเข้าเส้นชัยกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็คู่นี้ครับอาจารย์ครับโอฬารลูกเมืองเพชรนะครับแดงนะครับน้ำหนัก123ปอนด์แล้วก็รัตนเดชสิทธิ์เพชรมณีน้ำเงินนะครับน้ำหนัก123ปอนด์นะครับนะกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีในคู่ที่5ครับเราใช้กรรมการประจักษ์เงางามคะแนน3ท่านมีกิติชัยอุทุมศรีสวัสดิ์นามตะและเรืออากาศเอกบัญชาโกวิทวัฒนาสำหรับแฟนๆ Bright TV ครับติดตามชมการถ่ายทอดสดครับวันที่17ถ่ายทอดจากเวทีมวยชั่วคราวจังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมทั้งวันที่19นะครับกับงานไหว้ครูมวยไทยโลกนะครับครั้งที่13นะครับก็มีกิจกรรมมากมายครับติดตามชมกันได้นะครับวันที่17จะถ่ายทอดเวลา 22:00 น.ถึงเที่ยงคืนนะครับและวันที่19ถ่ายทอดตอน
16:45 ยาวเลยนะครับติดตามชมกันได้19เราชมกันที่เวทีมวยเมืองยะโมโคราชแห่งนี้นะครับแล้วก็รอบดึกชมกันที่เวทีมวยชั่วคราวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับช่องไบรท์ทีวีช่อง20ครับแล้วก็บนเวทีครับตอนนี้ครับอยู่ในยกที่1ครับผมน้ำเงินกับแดงก็จดๆจ้องๆกันอยู่ต่างลองเชิญกันอยู่ดูเชิญกันอยู่ครับแดงต่อยขวายกแรกผมว่ายังไม่มีอะไรครับผมไม่เชื่อแน่นอนครับเพราะว่ามวยหลายคู่นั้นอาจจะชกกันยกแรกก็ได้ฮะน็อกกันได้เดี๋ยวความจะจัดเวทีครับผมก็ไม่รู้ว่าใครต่อยมาเยอะกว่ากันครับเมื่อครั้งนี้ครั้งแรกครับอาจารย์ครับโอ้โหหนักๆเลยครับเมื่อกี้เป็นไงครับไปฮะน้ำเงินโดนศอกฝ่ายแดงลงไปครับก้นจำเป้าขึ้นมาสงสัยจะฟื้นแล้วครับคุณโอโม่นี่ครับต้องบอกว่าคุณโอโม่นี่เดี๋ยวติดตามนะครับคุณโอโม่มีทีเด็ดนะครับเจอคุณสมจิตเมื่อไหร่มีทีเด็ดเมื่อนั้นเดี๋ยวติดตามครับพักยกนี้ครับวันนี้นะต้องขอบคุณครับพี่เป๊กกี้พี่เป๊กโก้ใช่ไหมครับเป๊กกี้ครับครับพี่เป็กกี้นะครับที่ให้โอกาสนะครับมานั่งร่วมภาคมวยสดๆตรงนี้แล้วก็อาจารย์ด้วยนะครับโอเตะผ่านหน้าไปครับเมื่อกี้ทำไม่ถอดรองเท้าเรียกว่าฮ่องกงฟู้ดผ่านหน้าไปเอาแล้วฮะทีมซ้ายแดงใช้อาวุธคมๆครับตอกตับไปในยกแรกครับน้ำเงินตีเข่าขวายังเหมือนยังไม่มีอะไรนะฮะแต่ว่าที่ผ่านมาเมื่อกี้โดนตอกไปฮะดีที่ไม่ได้นับนะครับเฮ้ยอ้าวเมื่อกี้โดนอะไรครับพี่เมื่อกี้ครับเดี๋ยวรอภาพช้าๆอีกทีครับครับภาพช้าๆครับท่านผู้ชมครับโดนอะไรไปครับมวยไทยนี่กระพริบตาไม่ได้เลยครับนี่ครับศอกครับโอ้โหนี่ครับแม่พึ่งนึกขึ้นได้ครับแม่แตกครับโหโดนเข้าไปเต็มๆเลยครับปักษาแหวกหลังเรียกว่ารังแตกเลยครับแบบนี้ครับแม่โดนเข้าไปครับเจาะไปที่ศีรษะเลยทีเดียวนะครับกลับมาพบกับพี่ขาวอาวุธแม่ไม้มวยไทยครับศอกอันตรายที่สุดสนับสนุนรายการโดยสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นภาษามวยที่เรียกว่านกกระจอกไม่ทันกินน้ำครับโดนจริงค่ะยกหนึ่งโดนศอกเปี้ยงฟุบนะฮะแตกด้วยนะฮะวันนี้เมื่อกี้ผมไปดูนะฮะอยากจะบอกว่าช่วงปลายยกด้วยทำไมคุณอุโมงค์เจอปักษาแหวกลังสับอย่างนี้โอ้โหโอ้โหรู้จักแม่ไม้มวยไทยด้วยแม่ไม้มวยไทยรู้จักทุกขบวนท่าทำเป็นไหมคะเป็นได้บางขบวนท่าแต่ส่วนมากเนี่ยเป็นขบวนท่าของตัวเองมากกว่าครับผมท่าอะไรครับคุณโมท่าไม้ตายผมมีฮะมีนะฮะครับผมท่าไม้ตายอะไรสมัยต่อยมวยเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเดี๋ยวก่อนคุณเคยต่อยมวยใช่ไหมต่อยมา4ไฟ4ไฟครับพี่ไฟแรกเป็นไงแพ้คะแนนไฟแรกแพ้คะแนนไฟที่2แพ้ไอ้โดนน็อกไฟแรกแพ้คะแนนไฟที่2โดนน็อกไฟที่3เขาไล่ลงเวทีโดนไล่ลงถูกต้องไฟที่4กรรมการจำหน้าได้เขาไม่ให้ต่อยโธ่แล้วมาคุยก็คุยให้ฟังไงว่า4ยกที่ผ่านไอ้4ไฟที่ผ่านมานั้นล้นแล้วแต่วีรกรรมทั้งนั้นแต่คุณมีแม่ไม้ทีเด็ดของคุณแม่ไม้ทีเด็ดครับแม่ไม้อะไรฮะคุณเคยเห็นมั้ยเข่าคู่เขามีแต่ว่าหมัดคู่จะมาเข่าคู่ยังไงอ่ะเขามีเข่าลอยใช่มั้ยโม่นี่เข่าคู่เข่าคู่ยังไงเราตั้งการให้ดีไม่ต้องล็อกคอให้แน่นฮะเดี๋ยวกาดไม่แน่นจะตีเข่ายังไงคะไม่ต้องเข้ามาใกล้เพราะเราแค่เอาแขนซ้ายแขนขวาเนี่ยกาดเราเนี่ยหนีบไว้หนีบที่หูหนีบไว้ใกล้ๆแล้วทำไงพยุงไว้แล้วก็ตีเฮ้ยตีเฮ้ยตีเฮ้ยตี
เดี๋ยวๆๆอันนี้เค้าเรียกว่าโม่เข่าคู่เอาใหม่เอาใหม่ขออีกทีนึงเอาชมทางบ้านอาจจะไม่ชัดฮะครับผมโม่เข่าคู่เอาเต็มตัวเอาเต็มตัวประคองไว้ประคองไว้แล้วก็เริ่มตีเข่าตีตีตีโอ้โหนี่เข่าคู่คุณโม่น็อกทุกรายผมว่าคุณไปเล่นข้างนอกไปฮะไปเล่นข้างนอกดีกว่ามั้ยพี่ก็พูดมาคิดเมื่อกี้ข้างนอกเพิ่งไล่ผมมาข้างในเนี่ยสนับสนุนรายการโดยสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้น